สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทีนี้มาแว้งเนี่ยรสชาติมันถ้าเป็นผลเองเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเปรี้ยวนะขมขื่นแต่พอเรามาทำเป็นในรูปแบบของคัพไซรัปเนี่ยก็จะมีการใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งได้นะสำหรับรายที่ระวังหรือกลัวเรื่องความหวานมากก็จะมีสูตรที่ไม่มีน้ำตาลงั้นในแง่ของมาแว้งเองเนี่ยเหมาะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ใช้ได้ครับถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับไอเรื่องเบื้องต้นที่เราคาดเดาจากสาเหตุเช่นเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนรู้สึกคัดจมูกนะมีไอมีคันคอไปจัดบ้านไปสัมผัสฝุ่นมีอาการไอคันคอถ้าเบื้องต้นยังไม่อยากพบแพทย์สามารถจิบยาสามัญประจำบ้านเหล่านี้ได้นะครับลักษณะการใช้ก็คือ1ช้อนโต๊ะ1ทุก 3-4 ชั่วโมงหรือจิบเมื่อมีอาการสำหรับเด็กก็จะเป็น 1-2 ช้อนชาคือข้อมูลทางการแพทย์ในแง่ plant medicine เนี่ยค่านิยมมันไม่เยอะอันนี้ต้องยอมรับนะครับอาจจะเนื่องมาจากทุนนิยมอะไรหลายๆอย่างนี้ผมขอไม่แตะแต่อยากให้เรารู้ว่า plant medicine หรือว่าสมุนไพรเนี่ยที่เอามาใช้ในการทำยาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของ Southeast Asia เรานะครับประเทศจีนประเทศอินเดียยักษ์ใหญ่ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็บอกอยู่แล้วนะว่ามีพวกเราเนี่ยพึ่งสารเหล่านี้มากกว่า 80% ในชั่วชีวิตเรานะครับแต่การผลักดันเหล่านี้อาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากับยาตะวันตกแต่ anyway แต่ก็มีการรายงานค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งในประเทศเรานะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านในอินเดียเนี่ยจะมีเยอะมากเลยพอไปหาข้อมูลเนี่ยข้อมูลของมะแว้งเนี่ยสารสกัดจากมะแว้งเนี่ยจริงๆเขามีไปถึงการลดน้ำตาลลดการอักเสบลดการติดเชื้อลดไขมันในเลือดนะชะลอมะเร็งแต่ยอมรับนะครับพวกนี้เป็นวิจัยพรีคลินิกนะที่เอาไว้ใช้ในวิถีชีวิตหรือในชีวิตประจำวันเราได้ค่อนข้างดีและปลอดภัยไม่ติดใช่ไหมไม่เสพติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงยาเหล่านี้เนี่ยนะเนื่องจากยาสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันมีสูตรผสม